คุณนรินทร์ครับคุณนรินทร์สวัสดีค่ะคุณนรินทร์ดูโทรทัศน์อยู่นะเข้าสายแล้วต้องฟังโทรทัศน์ทางโทรศัพท์อย่างเดียวครับกติกาครับ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 คุณนรินทร์ครับครับผมครับผมคุณโทรศัพท์เดียวครับคุณเดินออกมาไกลๆเลยนะผมจะไม่พูดด้วยนะถ้าอย่างนี้ก็พูดหลายครั้งย้ำตลอดนะโอเคบ้านพร้อมที่ดินโดนบังคับคดีเอ้าถามเลยครับเข้าคำถามว่าครับแต่ทางผมไปเจรจากับนายทุนกับไปให้โอกาสผมจะไม่ทำฟ้องต่อแต่ว่าต้องให้ผมหาเงินไปชดใช้เขาเดือนละ 30,000 อันนี้แต่ละเดือนนั้นมันสูงอันนี้เดี๋ยวนะผมก็ยินยอมที่ชดใช้เขาครับแต่ว่าคุณนรินทร์คุณนรินทร์เจ้าหน้าที่หนึ่งครับช่วยแนะนำครับนรินทร์ฟังนะตอบที่ถามสั้นๆนะตอบถามสั้นถามสั้นตอบสั้นนะอย่าเล่าเรื่องไม่มีเวลาให้เล่านะครับแบ่งเวลาคุณเอาบ้านที่ดินไปจำนองกับนายทุนไว้ใช่หรือไม่ใช่ครับเป็นเงินเท่าไหร่ครับ300,000กว่าตอนนี้ปัจจุบันก็700,000แล้วครับกี่ปีแล้วเนี่ยประมาณ5-6ปีแล้วครับโอเคดอกขึ้นแสดงว่าดอกไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยถ้าขึ้นไปขนาดนี้นะดอกเท่าไหร่ล่ะดอกเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ว่าเขาคิดดอกแล้วนะปีละเท่าไหร่ครับคุณจำนองเขาคุณไม่รู้เนี่ยมันเสียเปรียบมากๆแล้วรู้ไหมเล่าคุณเอาบ้านเอาที่ดินพร้อมบ้านไปจำนองเขาใช่ไหมแล้วก็ผิดนัดชำระดอกเขาก็เลยจะฟ้องก็เลยเจรจากันใช่ไหมใช่ครับเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าเนาะอาจารย์น้องฟังดูดอกผิดกฎหมายให้อัยการคุณอยู่จังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมกาญใช่ไหมคะใช่ครับเชิญครับอาจารย์ครับเชิญเลยครับครับมีสังขะตัวที่กองผาภูมิกับกาญจนบุรีอยู่อำเภออะไรครับอยู่อำเภออะไรอำเภอเราขวัญครับเราขวัญเราขวัญน่าจะอยู่ในเมืองเนาะอยู่ในเมืองจังหวัดครับใช่ครับอยู่โอเคไปที่หายการเลยครับตอนนี้ยุ่งแล้วเพราะว่าบางทีสิ่งที่คุณพี่เขาบอกว่าเขาจ่ายไปสามเขากู้300,000นะพี่ถนอมดอกเบี้ยร้อยละ300ร้อยละ4เนี่ยสมมติแกผ่อนดอกอย่างเดียวตอนนี้ต้นยังอยู่เท่าเดิมใช่ไหมครับเอามาให้เราตอนนี้ต้นยังอยู่เท่าเดิมใช่ไหมครับครับผมต้นอยู่เท่าเดิมที่เหลือ700,000นี่คือดอกเบี้ย400,000เลยครับทั้งต้นทั้งดอกตอนนี้ก็700,000กว่าครับรวมต้นรวมดอกด้วยครับเนี่ยครับแสดงว่าแล้วที่ผ่อนมาแล้วเท่าไหร่ครับผมถามจริงๆผ่อนไปถึง500,000ปีกว่าครับผ่อนมาปีกว่าเป็นเงินเท่าไหร่ต่อ2,500เป็นเงินเท่าไหร่ครับ12-15นะครับครับคืออย่างนี้ถ้าหนี้คุณเนี่ยเป็นหนี้ที่ดอกเบี้ยเกินอัตราคือเกินร้อยละ15นะครับถือว่าสัญญาจำนองของคุณก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับแล้วจริงๆแล้วคุณจำนองหรือคุณกู้อันนี้ต้องไปให้อัยการเขาสอบสวนนะครับให้ไปพบอัยการที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอัยการคุ้มครองสิทธิ์แล้วขอเขาเชิญเจ้าหนี้มาเจรจาไกล่เกลี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ได้หนี้ที่เป็นธรรมแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยครับเดี๋ยวมาว่ากันว่าจะใช้วิธีไหนต่อนะครับครับนะครับไม่งั้นคุณเสียเปรียบครับถ้าคุณไม่ออกมาเจรจากับเจ้าหนี้เสียเปรียบแล้วไม่มีทางจะหยุดหนี้นี้ได้เลยนะครับครับครับผมเอาอย่างนี้คุณนรินคุณนรินคุณนริน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 ฟังเลยครับฟังเลยนะแล้วให้แฟนคุณฟังด้วยไม่ต้องพูดนะเพราะเมื่อกี้พากันอยู่นะเมื่อเลยคุณก็สับสนไม่รู้จะฟังผมหรือฟังใครนะไปทำอย่างที่อาจารย์แนะนำนะครับไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์เดี๋ยวส่งเรื่องให้เดี๋ยวอาจารย์ได้ประสานให้ด้วยทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดกาญจนบุรีคุณไปพบเอาสัญญาไปนะครับเอาสัญญาจำนองเนี่ยไปให้อัยการแล้วก็เชิญเจ้าหนี้มาเจรจานะครับเพื่อได้ทราบตัวเลขที่แท้จริงว่า1ดอกเบี้ยชอบด้วยกฎหมายไหมถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายอัยการมีหน้าที่แก้ปัญหานี่นอกระบบอยู่แล้วนี่โดยตรงประการที่2พอได้ข้อสรุปเสร็จปั๊บโอเคนี่แค่เนี้ยต้นคำเนี้ยดอกเท่านี้จ่ายตามกฎหมายตกลงกันตามนี้ทีนี้คุณจะหาเงินสักก้อนที่คุณพูดเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ไปเดี๋ยวนะมันจะใช้สิทธิ์กองทุนไม่ได้ที่ท่านยังไม่ฟ้องถูกไหมครับอาจารย์ครับกองทุนมันเป็นจำนองใช่ไหมคะมันไม่ใช่นอกระบบใช่ไหมครับจะมีนอกระบบไม่เป็นไรครับจะมีนอกระบบได้ครับจะมีนอกระบบได้ครับอ๋อใช่มันเป็นเงื่อนไขว่าจดจำนองโดยเอาที่ดินไปหลักประกันใช่เข้าเกณฑ์เข้าเกณฑ์ใช่เข้าเกณฑ์เข้ากองทุนหมุนเวียนนะคุณนรินทร์นะครับ
แล้วกองทุนหมุนเวียนก็จะอยู่ที่เกษตรสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีพอคุณคุยเรื่องนี้เสร็จปั๊บท่านอัยการครับผมต้องการหาเงินสักก้อนหนึ่งจากกองทุนหมุนเวียนเดี๋ยวท่านจะแนะนําต่อแล้วคุณไปยื่นเรื่องที่เกษตรสหกรณ์เพราะคุณได้ตัวเลขแล้วแล้วก็สรุปตัวเลขตรงนั้นเซ็นตัวเลขตรงนั้นเอาตัวเลขนั้นแหละไปหากองทุนหมุนเวียนโอเคมั้ยครับครับโอเคนะเข้าใจแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอบคุณนะครับ